ก็ที่วันนี้ที่มาสมัครสมาชิกพรรคนะครับก็อยากจะเป็นพลังของคนรุ่นใหม่นะครับที่เห็นว่าการที่แบบโชว์เขาเรียกว่าแสดงสิทธิทางการเมืองสิทธิทางการเมืองในการเลือกสมัครสมาชิกพรรคครับก็เห็นด้วยกับนโยบายพรรคครับที่บอกว่าก้าวข้ามความขัดแย้งหรือว่าเห็นผู้บริหารของพรรคที่ว่ามีหลากหลายอาชีพหลากหลายสายงานที่มาร่วมทำงานในนี้ก็เชื่อมั่นว่าพรรคนี้ครับจะสามารถพาสังคมไทยก้าวข้ามความขัดแย้งในอดีตได้คงเป็นเพราะว่าคนรุ่นใหม่ทุกคนนะครับผมว่าเขาอยากเห็นประเทศเราประเทศชาติเราพัฒนาไปทางที่ดีก็คิดว่าคนรุ่นใหม่ก็อยากจะแสดงพลังหรือว่าใช้สิทธิ์ของตัวเองในการที่จะเลือกว่าสิ่งไหนดีสำหรับประเทศหรือสิ่งไหนดีสำหรับชุมชนของตนครับเรื่องนี้ยังไม่มีความยังไม่มีคำตอบหรือว่าอะไรนะครับต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่ของพรรคครับแล้วแต่กรรมการว่าจะเห็นใครเหมาะสมหรือว่าถ้าเห็นว่าผมเหมาะสมก็อาจจะได้รับโอกาสตรงนั้นหรือว่าถ้าเห็นคนอื่นเหมาะสมก็ต้องสนับสนุนคนที่ทางพรรคเลือกแน่นอนครับก็ถ้าสำหรับผมที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องการคนที่มีความเป็นผู้นำชัดเจนแล้วก็มีความคิดถึงประเทศเป็นที่หนึ่งแน่นอนครับก็อย่างที่เราเห็นกันปกตินะครับก็ที่เห็นทุกวันเนี่ยครับก็ส่วนตัวก็ชื่นชอบคนเอกนายกคนปัจจุบันก็ท่านก็แสดงให้เห็นหลายอย่างครับว่าท่านมีความรักประเทศหรือว่ามีเป้าหมายต่อการพัฒนาประเทศยังไงก็เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจอันนี้ไม่ทราบนะครับว่าท่านคิดยังไงหรือว่าทางผู้ใหญ่ทางพรรคจะประสานยังไงมาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับคือก็ต้องกลับเรียนตรงๆว่ากับคุณพ่อก็ได้คุยกันเจอกันปกติตามภาษาพ่อลูกครับก็ได้ความคิดความเห็นจากคุณพ่อมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจก็ทำให้รู้ว่าแบบที่ผ่านมาบ้านเมืองเราเป็นยังไงแล้วก็อนาคตบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงก็ส่วนหนึ่งก็อยากจะก็มีความคิดไม่แตกต่างกันมากครับอ๋อคงอันนี้ต้องถามคุณพ่อเองครับไม่สามารถตอบได้จริงๆก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้กันแต่ก็บอกคุณพ่อว่าถ้าสนับสนุนใครหรือว่าคิดว่าใครดีต่อสังคมไทยก็ตามนั้นครับก็ที่อยู่กับที่ต้องกลับเรียนว่าเป็นคนอุตรดิตถ์นะครับก็ที่อยู่กับพื้นที่หรือว่าที่ได้ฟังที่ลงพื้นที่กับคุณพ่อมาตลอดระยะเวลาประมาณ 3-4 ปีก็เห็นปัญหาแล้วก็รู้ว่าที่รัฐบาลชุดนี้หรือว่าพรรคนโยบายพรรคนี้ออกไปก็ตอบสนองคนต่างจังหวัดคนพื้นที่ได้ดีก็มั่นใจว่าคนพื้นที่คนต่างจังหวัดก็จะเห็นเค้าเรียกว่าก็จะเห็นชอบหรือว่าที่จะสนับสนุนพรรคนี้เป็นส่วนมากขึ้นครับขอบคุณครับฝากด้วยนะฝากน้องสองคนด้วย